นะประเด็นนี้ท่านอธิบดีวิชาการท่านก็ทราบแล้วแต่เรียนให้ทราบเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับบุคคลที่ถูกระบุชื่อในที่นายแป้งนาโหนดพูดถึงเนี่ยว่าเป็นอธิบดีภาคเก้าไม่ใช่นะครับอธิบดีภาคเก้าคือท่านโสพลที่บำรุงไม่ใช่คนนี้และท่านโสพลที่บำรุงเนี่ยท่านเป็นคนที่ผมเรียนมาต้องรอผลการตรวจสอบจำนวนแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นจากการรายงานตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยท่านโสพลทิพย์บำรุงไม่เชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่เสนอสั่งไม่ฟ้องนายแป้งนาโหนดเพราะกระบวนการชี้ตัวเท่าที่ทราบเพราะท่านสั่งสอบเพิ่มจนแน่ชัดว่าสิ่งที่เสนอขึ้นมาเป็นพิรุธไม่น่าเชื่อถือเช่นไม่ชี้ตัวเพราะไม่รู้จักแต่ท่านมีการสอบเพิ่มและได้ข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบเบื้องต้นว่าตำรวจมีการจับกุมกับนายแป้งแล้วหลายคดีหลายครั้งเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้จักกันท่านไม่เชื่อนี่คืออันนี้แค่เบื้องต้นที่ทราบจากท่านได้ให้ข้อมูลนะครับที่ท่านทำไมท่านถึงฟ้องเพราะฉะนั้นประเด็นนะครับที่ท่านได้ถามเมื่อกี้ระบุถึงจะไม่ใช่ชื่อท่านแต่กระทบท่านเพราะท่านเป็นตำแหน่งอธิบดีขนาดนั้นแต่ประเด็นทั้งหมดนี้สำนักงานวิชาการและหน่วยผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแน่นอนครับ